จบข่าวครับเรียบร้อยแฮปปี้เอนดิ้งครับกลับพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วนะครับโอ้โหยินดีต้อนรับสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเจ้าสัวน้อยฟูลแลมครับเซ็นสัญญากับวิลเลียนก็มาเติมความเก๋าแบบไร้ค่าตัวนะครับส่งตรงจากบราซิลเลยนะฮะยินดีต้อนรับกลับสู่ลอนดอนสำหรับวิลเลียนครับที่กลายเป็นนักเตะใหม่ของฟูลแลมในแบบไร้ค่าตัวครับและเซ็นสัญญากันเป็นเวลา1ปีนะครับดาวเตะวัย34ปีอย่างวิลเลียนครับเดินทางกลับมาลงซ้อมกับฟูลแลมตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาและผ่านการตรวจร่างกายไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับก่อนจะรดปากกาเซ็นสัญญาแบบเป็นทางการแล้วนะครับมาฟังคำพูดของวิลเลียนกันหน่อยเขาบอกว่าสวัสดีครับผมวิลเลียนนะผมมีความสุขที่ได้มีอยู่ตรงนี้ผมมีความสุขที่ได้กลับมาสู่พรีเมียร์ลีกฟูลแลมเนี่ยเป็นสโมสรที่พิเศษเป็นสโมสรที่อยากพัฒนาขึ้นอยากจะสู้เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ดังนั้นผมมาที่นี่เพื่อช่วยทีมและผมอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ลงสนามส่วนทางด้านของมาโกซิวาครับเฮดโค้ชของเจ้าสัวน้อยฟูลแลมเนี่ยต้องการเติมตัวเลือกในตำแหน่งแนวรุกหลังเสียนักเตะอย่างแฮร์รี่วินสันและก็โซโลมอนเนี่ยไปเพราะอาการบาดเจ็บนะครับวินสันเนี่ยพลาดการลงสนามกับฟูลแลมมาตั้งแต่ฤดูกาลเริ่มต้นครับและคาดว่าจะชวดลงสนามกับทีมนานอีก10นัดส่วนทางด้านของโซโลมอนครับก็ไม่น่าจะหายกลับมาก่อนถึงศึกฟุตบอลโลกซะด้วยนะครับก่อนหน้านี้ครับวิลเลียนเนี่ยกลับไปค้าแข่งในบราซิลครับแต่ก็เพิ่งยกเลิกสัญญากับโครินเธียนหลังหวนกลับไปเล่นให้กับทีมเก่าของเขาได้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นแล้วในตอนนี้ครับเขาจะได้ย้ายกลับมาค้าแข่งในลอนดอนอีกครั้งหลังผ่านการลงสนามกับทีมอย่างเชลซีไปมากกว่า300นัดและคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษไป2สมัย FA ครับลีกครับและยูโรปาลีกเนี่ยอย่างละสมัยนะฮะจากนั้นเนี่ยวิลเลียนครับก็ย้ายไปเล่นให้กับอาร์เซนอลปืนใหญ่ครับแต่ก็ต้องพบกับฤดูกาลอันยากลำบากจนสุดท้ายเนี่ยก็ยกเลิกสัญญากับสโมสรหลังเล่นไปเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นกับอาร์เซนอลนะครับโอ้โหตอนนี้ก็กลับมาเล่นให้กับฟูลแลมนะครับคัมแบ็กครับในวัย34ปีนะครับกับการเล่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษของวิลเลียนนะครับก็ขอให้เขาโชคดีในครั้งนี้นะครับมาดูกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงฟอร์มยังโลดแล่นอยู่หรือเปล่าสำหรับวิลเลียนนะครับมาดูกันหน่อยนะครับ